อ้าวมาถึงถามความต้องการเลยปวดท้องใหญ่ใจผมช่วยเรื่องอะไรแก้ปวดคอปวดหลังให้หายปวดคอให้หายปวดหลังก็หายปวดหลังก็หายปวดเอวหลังเอวมีอะไรอีกหายปวดเข่าเข่าด้วยค่ะนะคอหลังเอวเข่านะค่ะยังอื่นมีมาให้มองชัดขึ้นมองชัดขึ้นฟังอย่าห่วงมันเดี๋ยวจะไปนั่งทับก็ไม่จบห่วงมันก็ไม่จบโยนหนีไปไกลถามว่าทั้งการมองเห็นคอหลังเอวเข่าตาที่มองเห็นไม่ชัดเนี่ยระหว่างตากับคอหลังเอวเข่าอันนี้จะให้ผมช่วยได้ก่อนคอหลังเอวให้ก่อนนะค่ะโอเคนะเอาสังเกตดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้จริงไหมจะได้รู้มันจะมีคำตอบเองผู้ถูกกระทำจะเป็นคนที่บอกเองนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยามันจะเห็นผลภายในนาทีต่อนาทีนี่แหละหายใจเองคุณยายสิ่งที่ลุงหมอช่วยไม่ได้คือหายใจเองนะครับค่ะนอกนั้นลุงหมอช่วยได้หมดครับเราพิงไปไม่มีเหวให้ตกที่นี่นะไม่สบายอย่าเกรงอย่าสู้กันบินเหมือนนกไปเลยเข้าจังหวะการหายใจผมจะรักษาจังหวะเองคุณยายก็หายใจเชื่อมช่วงไหนก็ช่วงไปให้มันสบายนะนะเสร็จแล้วผมก็นิ่งดิเวลานิ่งผมก็จับค่าหยินหยางก็ได้กระแสบวกลบก็ได้อุเบกขาก็ได้ได้หมดเลยใช้เยอะไม่ใช่แค่คอหลังเอวเท่านั้นนะนะเห็นไหมเห็นไหมเอาล่ะต่อไปจะเป็นหลังเอวนี่หลังนะค่อยๆโยกไม่ต้องรุนแรงไหมเอวนะฮะเอวอย่าเกรงสู้นะครับดีมากครับถ้าไม่เกรงสู้มันก็จะเป็นไงคอหลังเอวลงขึ้นค่ะเข่าสบายตัวไหมที่เนี่ยค่ะลองยกมือขึ้นลงเองดูสิคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมไหมนะเห็นไหมก็เลยบริเช็คตัวเองให้ได้ให้เป็นมันจะรู้ว่าก่อนมาถึงลุงออกเวลาลุงออกพูดคุยเวลาลุงออกสัมผัสตัวตนรู้สึกอย่างไร
หลังจากงอกจบแล้วเป็นยังไงครับ before กับ after ก็อาการเบาลงคำว่าเบานี่มันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดก็ดีขึ้นจักมันเป็นความรู้สึกแท้ๆเขาเรียกว่าระบบประสาทมันจะรายงานมันเองค่ะใช้ได้ไหมค่ะเอาล่ะพิงใช้เรียบร้อยต่อไปจัดหัวเข่าให้มันก็ไปทีละอย่างกันเนาะเดี๋ยวทั้งหมดทุกอย่างก็พร้อมกันที่มันแยกไม่ออกแยกความรู้สึกไม่ออกสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าได้อะไรไม่ได้อะไรมันแยกทีละอย่างสองอย่างตัวหลักของมันเนี่ยจับปุ๊บเจอเลยจริงเลยแล้วก็หายใจอย่าเกรงเท้าทีนี้ผมก็ไม่ทำแรงมากกว่านี้หรอกคล้ายๆไปคลายปมจุดนั้นให้แล้วค่ะผมจะรู้ปมไหนมันเป็นที่มันเป็นตัวหลักตัวรองมือผมมันก็อัตโนมัติมันไปเองกระดกปลายเท้าสิเย็บจับเล่นๆเย็บไปเย็บไปเย็บไปช่วยกันมันจะคลายเองครับเย็บไปจะคลายเองครับดูของเขาจะหายจะเบาถึงหายไม่หมดก็มันจะเบาโล่งเนาะค่ะให้หมดทีเดียวก็ได้แต่ตัดทิ้งนะเก็บไว้ก่อนตัดทิ้งก็ไม่หายเชื่อสิครับมันเป็นระบบประสาททั้งหมดตัดยังไงก็ไม่หายครับตัดไม่มีขามันก็ไม่ปวดขาเลยแต่มันไปปวดเอวทีนี้ใช่ตัดเอวทิ้งเดี๋ยวหัวก็ปวดหัวอยู่เลยปวดตัวปวดทั้งตัวก็เพราะเรื่องปวดก็เรื่องของระบบประสาทมันถึงกันมันเป็นที่อวัยวะการแพทย์ผมแล้วก็จิ้มเฉพาะตรงปลายเหตุนั่นแหละมันไม่หายขาดเขาไม่สามารถรู้ต้นเหตุไม่มีทางรู้ได้เลยต้นเหตุถ้าเขาอยากจะรู้ต้นเหตุก็ต้องรู้การเกิดของสรรพสิ่งทั้งหมดมันจะรู้ต้นเหตุที่แท้จริงครับเขาก็ไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เราไปหาเขาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะต้องไปหาผู้รู้อะไรคือผู้รู้สิแต่ในโลกวันนี้มีไหมผู้รู้ก็อื่นมันไม่มีอ่ะนี่มาเจอรูงอกงั้นรูงอกเป็นผู้รู้ได้ไหมถามไม่ใจสิครับมันจะมีคำตอบเองต้องอย่างนั้นในการศึกษานี่มันถึงจะใช้ได้โอเคครับขยับเองยายโอไหมขาโอเข่าโอเราพูดคำว่าเข่าค่ะตอบคำว่าขามันไม่ใช่เข่าค่ะสุดท้ายเข่าทั้งเข่าทั้งขาเพราะว่าเข่ามันอยู่ในขาน่ะคำว่าขามันจากเอวถึงปลายเท้าน่ะคำว่าขาเข้าใจไหมเข่ามันอยู่กลางขาเห็นไหมต้องพูดให้ถูกยิ่งผมยิ่งคนจะละเอียดพวกเนี้ยหายปวดหายปวดต้นคอน่ะต้นคอก็หายแล้วนะเหลือนิดหน่อยก็สบายแล้วตอนนี้สบายขึ้นเยอะเข่าสบายขึ้นชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเห็นไหมมันต้องไปตามระบบของธรรมชาติถ้ามันผิดธรรมชาติก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่นั่นคือผิดธรรมชาติหรือว่าตัดทิ้งไปต่อใหม่นั่นคือผิดธรรมชาติไอ้พวกผ่าตัดผ่าต่อถือว่าผิดธรรมชาติหมดแหละ
ต้องเข้าใจมันให้ได้ไม่งั้นก็จะประกายเครื่องมือเครื่องมือเขาก็แล้วกันโอเคไหมก่อนเราไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเราอ่ะมันก็กลายเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์สิฮะให้เขาทดลองเอาไม่ใช่ไหมล่ะงั้นเราไม่เป็นเช่นนั้นแน่ๆเห็นไหมฮะเราต้องเลือกได้แล้วเนี่ยเราไม่เป็นเครื่องมือของใครกันแน่เห็นไหมก็ยืนให้มันอยู่ในจุดเนี้ยใช่หรือเปล่าค่ะยิ่งก่อนไม่มีใครเป็นผู้นำด้านเนี้ยบัดนี้ลุงออกเป็นผู้นำแล้วเป็นตัวอย่างให้ด้วยเนี้ยแล้วก็ช่วยได้จริงๆด้วยเห็นไหมครับใช่นะค่ะต่างผมก็ต่างอายุเท่าไหร่75เข้าไปแล้วนี่ค่ะผม74วัน18เนี่ย75อยากหายปวดทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดตามข้างบนข้างบนข้างต้นก็ได้ตามข้างต้นเออข้างต้นคือบรรยายมาเรียบร้อยค่ะดูซิว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอบดีขึ้นหรือหาย 60% ได้เหลือ40ค่ะสบายตัวขึ้นมาเยอะแยะไหมล่ะ60ค่ะดีขึ้นแต่ก่อนนั้นมันแย่60อันนี้มันดีเข้าไป60ก็หักล้างอะไรไปมันก็สบายตัวขึ้นแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เขาคิดได้มันแย่100ทั้งหมด 100% มันแย่ไป60หายไป60คิดอย่างนี้ก็ได้หรือมันแย่ทั้งหมด 100% ใช่ไหมมันดีขึ้น60แต่ว่าหายไป60ใช่ไหมได้ค่ะคิดตามความรู้สึกคนนี้ก็ตอบตามความรู้สึกเพราะไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดวิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้หรอกแค่นะค่ะแต่เรารู้และเข้าใจเร็วเพราะว่ามันประสาทเป็นของเราตัวเป็นของเราใช่ไหมเราต้องรู้ตัวเราเองสิครับสุดท้ายแล้วจะให้ใครมารู้แทนโอเคนะค่ะต้องยืนความคิดนี้ให้อยู่ในยายนะค่ะแล้วร่างกายจะดีโอเคครับจบข่าวครับขอบคุณค่ะอย่าลืมของนายพานได้เจ้าแล้วอย่าลืมหมาหมามันไล่หมามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุดดีจมูกดีนะหมาขอบคุณค่ะไหวไหมหิวไหมแน่ใจค่ะมึงยืนดูซิไม่ใช่ล้มนะไม่เอานะ